ผู้ชมครับตอนจบของเซอรพจีนอาจมีคนตายหรือไม่จับตาดูให้ดีนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเนื่องจากทรงสงยศจากที่เคยเป็นกําลังใจให้กับพิมซับพอร์ตทุกอย่างวันนี้เขาจําเป็นที่จะต้องถอยออกมา1นก้าแล้วเลือกม้าและทําตามคําสั่งทุกอย่างเพื่อรักษาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ป้าเขาสร้างมานะครับซึ่งปัญหาในเชิงลึกที่ทรงพยายามจะแก้ไขที่บริษัทอยูเนี่ยมาไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยและในภาพรวมทั้งหมดนะครับนอกจาก คเครียดปัญหาที่บริษัทแล้วยังต้องเครียดกับปัญหาแม่ผัวกับลูกสไปซ์ที่ไม่มีวันจบแล้ววันนี้เหมือนจะถึงทางตันไม่มีทางออกนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเห็นภาพสงกับพิมพ์ร้องไห้ครั้งสุดท้ายหรือไม่ดินวิเคราะห์จาะลึกและสรุปออกมาเป็น3ข้อสําหรับตอนจบของสไปซ์จีน,นะครับข้อแรกเลยเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีคนตายหรือไม่คนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดดินว่าน่าจะเป็นสงเนื่องจากเราจะเห็นว่าเขากินยาบางอย่างเขาจับตรงเนี้ยช่วงเนี้ย เมืนเขาก็เจ็บต้องคอยกินยาและเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเขาเครียดหลังจากที่มาสารต่อธุรกิจของป้าที่มันมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงโควิดป้าเอาโรงงานไปจำนองแล้วก็มีการกู้เงินซึ่งปัญหาตรงนั้นน่ะมันก็ไม่จบมันลากยาวมาจนถึงตอนที่เขาอยู่ตรงนี้แถมยังมีการกู้เงินเพิ่มถึงท่านต้องงดการจ่ายเงินให้กับพนักงานบางส่วนคือ คือมันบานปลายปัญหานี้มันใหญ่มากต้องชมน้องเอียงสิทธานะไม่รู้ว่าอันนี้แบบเหมือนตั้งใจทําให้ดูเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าดินเห็นนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตัวละครซองอะ่ะเขาดูเขาดูเหนื่อยเขาดูโทรมไปเลยเขาดูเครียดอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังอะ่ะคือมองว่าความสดใสของซองที่เคยมีอรอยยิ้มที่เคยแบบ นี่รู้สึกว่ามันออกมาจากใจมันหายไปมันกลายเป็นความเครียดที่เขาต้องเป็นเดอะแบกที่บริษัทที่มันยังไม่สามารถแก้ได้พอกลับมาบ้านก็มาเจอปัญหาที่ม้าก็คือมีเรื่องทุกวันนะไม่มีวันไหนที่กลับมาแล้วแล้วจะได้กินน้ำเย็นนั่งกินข้าวไม่ต้องมีปัญหานะครับอาบน้ำเย็นสบายใจไม่มีแต่ว่าทรงต้องรับปัญหาที่ม้าเนี่ย พูดกรอกหูทุกวันหรือว่าเห็นปัญหาที่อยู่ตรงหน้าคือเขาเหนื่อยก็ต้องพยายามที่จะรับฟังพยายามที่จะมีรอยยิ้มแต่แบบลึกๆข้างในนะโอ้แบบเข้าใจเลยซึ่งสุดท้ายแล้วอะ่ะมันอาจจะซ้ำรอยหรือเปล่าที่ซงอาจจะตายไปซงรู้ดีนะว่าการตายของป้ามันน่าจะมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความเครียดกับปัญหาที่บริษัทแล้วก็เป็นเหตุผลให้หัวใจวายตายไปแต่มมามองว่าเฮ้ยที่ป้าหัวใจวายตายมันเป็นเพราะ พิมพ์เป็นเพราะว่าสปายคนนี้แหละเป็นตัวซวยเป็นตัวไม่ดีที่เข้ามาแต่ลึกๆกับปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมาไม่เคยรู้จริงๆนี่หรือเปล่าที่ประวัติศาสตร์มันอาจจะซ้ำรอยสองอาจจะตายซึ่งโหถ้าเป็นแบบนั้นนะม้ามารู้ที่หลังเนี่ยดินว่ามันมันสายเกินไปแต่ใจดินก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนะหรือถ้าเกิดสงไม่ตายอาจจะเป็นม้าเองหรือเปล่าคือถ้าเกิดไม่มีมา้ามันก็จบนะเพราะเพราะว่าวันนี้เราไม่เห็นทางออกจริงๆครับคุณผู้ชมหลากคิดเห็นยังไงครับ เราไปต่อกันที่ข้อ2ซึ่งนิคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากที่สุดในบรรดา3ข้อที่จะสรุปมานะครับข้อ2นี้มองว่าหรือสุดท้ายแล้วพิมพ์จะเป็นฝ่ายที่เลือกเดินออกมาจากชีวิตของซงเองเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราเราเห็นพิมพ์เขาพยายามทุกอย่างเขาปรับตัวคือไม่โทษพิมพเลยนะพิมพ์เป็นฝ่ายที่น่าสงสารมากๆในขณะที่มาไม่ยอมลดไม่ยอมลงเลยคือเก็บทุกดอกทุกเม็ดจริงๆ เนื้อแท้ของพิมพ์เป็นคนดีแม้ว่าเราะเจนเขาอาจจะฟาดบ้างเล็กๆแต่ว่ามันก็ตรงไปตรงมาตามพื้นฐานของข้อเท,ท็จจริงครับคุณผู้ชมออตอนนี้เขามีทะเบียนสมรสก็จริงครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันยังไปต่อไม่ได้ต่อให้เราจะได้ยินว่าเขาบอกว่าฉันไม่ยอมหย่าแต่สุดท้ายเมื่อมันไปต่อไม่ได้ดินเชื่อว่าคนอย่างพิมพ น่าจะยอมหย่าแล้วเดินออกไปมีคุณผู้ชมหลายคนเหมือนกันนะครับที่มาแชร์ว่าเฮ้ยในชีวิตจริงอ่ะก็เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันอย่างที่เคยถามไปหลายคนบอกตรงกันนะครับบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคู่เมื่อเจอแบบนี้นะเขาก็เลือกที่จะเดินออกมาคือมันไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะจะทำยังไงอยู่ไปมันก็มันก็ต้องถึงวันที่ระเบิดออกมา ฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตมันทําให้ชีวิตคู่ต้องยุติลงไม่ใช่ว่าเขาทั้งคู่ไม่รักกันเขารักกันมากเพียงแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นมาเสริมแล้วมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้คุณผู้ชมดูสีขนาดพิมพ์ที่ไม่ไหวไม่ไหวหลายรอบแล้วว่าเขาจะออกจากบ้านะแต่เมื่อสงกอดสงเป็นกําลังใจสงบีบมือจับมือแน่นๆพร้อมที่จะก้าวไปอ่ะ มันเป็นกําลังใจให้พิมพสามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ได้ทุกครั้งกระทั่งครั้งล่าสุดที่ถูกจับได้ว่าแบบไม่ได้ท้องจริงๆอ่ะออกจากบ้านไปหายไปวันหนึ่งที่เขาตั้งสติได้เขาก็ติดต่อกลับมาหาทรงว่าเอองั้นงั้นเออพิมพ์มาอยู่ที่ที่คอนโดเนาะมาอยู่หอหรือคอนโดนอะ่ะแล้วก็เดชชอบเป็นรายเดือนวางผงวางแผนยังถามถ่ายถึงมานี่แหละพิมพเนี่ยเนื้อแท้ของพิมพ์ที่เขาแบบเป็นคนดีมากๆแต่มาไม่ยอมลดเลยเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วคนอย่างพิมพ์เมื่อ วันที่เจอกับปัญหาทุกอย่างอ่ะมีสงเขากอด <c oughs> เขาพร้อมที่จะแบบเผชิญปัญหาแต่วันนี้เมื่อสงเปลี่ยนไปด้วยความจําเป็นอ่ะดินว่าเขาก็คือกําลังใจจะมาจากไหนนึกว่าเขาก็ถอยทะเบียนสมรสที่มีอ่ะมีจริงแต่ว่าพิมพ์ก็เขาเคยบอกเองว่าเขามองว่ามันคือกระดาษใบหนึ่งแต่เหตุผลที่เขาพร้อมจะสู้และมีกําลังใจมันคือคําสัญญาของยศต่างหาของสงส่งยศนะว่า เออเขาพร้อมที่จะดูแลพิมพ์ไปจนวันตายจะนคิดว่าอาจจะถอยออกมานี่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับและข้อสุดท้ายครับในวันนี้เนี่ยม้าก็อยากให้สงทรงยศลูกชายเนี่ยไปแต่งงานกับก้อยลูกสาวของคุณจิจตรานะครเพื่อนสนิทอ่ะเขายังไม่ทันจะได้แบบเรียนรู้นิสัยใจคอกันแบบจริงๆเลยม้าอยากได้ลูกสะพายที่แบบมีฐานะรวยมีหน้ามีตามี อะไรอะมีตระกูลที่ดีเนาะแต่รู้ครับรู้รู้จักเขาดีแล้วหรือเปล่าวันนี้ถ้าเกิดมาคบกันแล้ววันหนึง่งถ้าเกิดก้อยนิสัสไม่ดีละ่ะถ้าเกิดเปิดเผยท่าแท้มาเป็นคนแบบรักสบายเป็นคนขี้เกียจอะดินว่ามันจะเป็นวันที่มานึกถึงพิมพ์มากๆเพราะพิมพ์เป็นคนที่ขยันสุดๆแล้วก็ตั้งใจพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งมาอาจจะนั่งคิดก็ได้ว่าเออเขาแบบเสียดายเนาะฉะนั้นนี่เป็น3มแนวทางที่ดินว่ามันน่าจะ มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่นี่คิดว่าข้อ2มากที่สุดคุณผู้ชมคิดว่า1ใน3ข้อนี้ข้อใดเป็นไปได้มากที่สุดหรือว่ามีแนวทางอื่นก็มาเสริมเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้นะครับและจากตัวอย่างที่เปิดเผยออกมาในช่วงตอนจบรเราเห็นว่าพิมพ์ก็ยังอุตส่าห์เอา ลงมาลยนะครับใหญ่มากไปไหว้ไปขอโทษม้าอีกหรือเปล่าแต่อามาก็บอกว่ามันมันมันคือขยะแล้วก็ปาทิ้งยังมีภาพบางส่วนเปิดเผยมาว่าแบบลักษณะเหมือนม้าน่าจะเอาเท้าไปขยี้เหยียบซ้ำด้วยซ้ำไปม้านี่ก็ใจร้ายจนนาทีสุดท้ายจริงๆนี่ถ้าเกิดว่ามารู้ทีหลังนะครับว่า บริษัทเนี่ยมีปัญหาอยู่จริงๆมันหนักหน่วงมากๆเลยมันไม่ใช่แค่จะจ้างใครก็ได้ไปบริหารแต่นั่นมันคือสิ่งที่ป้าสร้างมาแล้วทรงพยายามจะแก้ไขมันพยายามจะรักษามันไว้เห็นว่า หมาก็คงจะเสียใจยและเจ็บปวดเช่นเดียวกันฉะนั้นเรารู้และติดตามด้วยกันนะครับกับคลับ Friday The Series ตอนสายจีนในคืนวันศุกร์เวลาสับทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะครับและคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้นะครับทางเว็บไซต์หรือว่าแอปวิวนะครับหรือจะไปดูทาง YouTube ก็ได้นะครับที่จะมีการลงให้ดูนะเป็นไฮไลท์สาคัญสําหรับ y o u t u ของเชน2อง c h a i n ซึ่งเป็นค่ายผู้ผลิตซีรีส์เรื่องนี้นะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะเรกกละครเจาะลึกซีรีส์คุณผู้ชมติดตามได้ทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรพัพลกับช่วงละครไทยนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับเราพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ